สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมื่อวานหนึ่งคันปาเอาทีภูครับโชว์ไปกับพบนะครับช่วงแรกช่วงนี้นะสนับสนุนโดยไซส์โซโน่โซโน่ครับนะฮะคุณผู้ชมนะฮะลดเร็วลงไปต้องโซโน่นะฮะใส่สารสกัดที่นำเข้าจากต่างประเทศเพราะว่ากินกันสองคนแม่ลูกแม่ทำให้ลูกทานนะฮะเพราะลูกร้อยโลแม่อันนี้ก็เป็นไขมันพอกตับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดกันไม่ตกนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็จบที่สูตรนี้นะคุณผู้ชมนะฮะนั่นก็คือซินไบโอติกในซินไบโอติกมีทั้งพรีไบโอติกและก็โปรไบโอติกนะฮะเป็นสารสกัดนำเข้าจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการตอบรับของต่างประเทศเนี่ยมันดีมากเลยเพราะว่าตัวนี้จะไปทำงานในการเคลือบกระเพาะลำไส้แต่ละมื้อที่เราทานอาหารเข้าไปเนี่ยเขาจะคัดสรรนะฮะว่าอ่ะสำหรับคนอายุเท่านี้วัยนี้น้ำหนักประมาณนี้ก็ได้อาหารสารอาหารได้ประมาณนี้ก็พอแล้วไม่ต้องเอาไปหมดนะฮะเพราะเอาไปหมดมันจะไปสะสมอยู่ตามร่างกายของเรานะฮะเหมือนสมัยก่อนน้องต่อเนี่ย102โลนะปัจจุบันก็เหลือ60โลช่วงเวลาคุณก็ถามพี่ขวัญเอาเองแล้วกันว่าน้องต่อลดได้ยังไงถึงหลาย10โลขนาดนี้นะฮะเพราะว่าเขาทานโซโซโน่เนี่ยคุณผู้ชมนะฮะนอกจากซินไบโอติกแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีตัวสารสกัดจากกระบองเพชรที่จะกรองให้อีก1ชั้นนะฮะเพราะว่าพี่ขวัญเขามีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับบางทีกินหวานมากเกินไปกินอะไรที่มันส่งผลให้เกิดไขมันพอกตับเนี่ยมันก็ต้องลดลงไปอัตโนมัตินะฮะด้วยสารสกัดจากกระบองเพชรวันนี้จัดโปรพิเศษค่ะครับจัดเลยนะครับวันนี้โปรนะฮะปกติราคาเด็กกล่อง 1,590 บาทวันนี้นะครับลดเหลือเพียงนะครับนี่เลยครับ 1,290 บาทต่อ1กล่องเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจนี่นะครับพี่ขวัญมีวิธีลดควบคู่การปรับอาหารด้วยสามารถนะครับติดต่อได้ที่ LINE @ด้านล่างโซโซโน่ไทยแลนด์หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับกับโซโซโน่นะครับนะฮะแล้วก็พี่ขวัญบอกว่าด้วยราคาต้นทุนที่หลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมมันยังขายลดจาก 1,500 เหลือ 1,290 เนี่ยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าต้นทุนที่นำเข้ามาเนี่ยมันสูงนะเพราะว่าตัวซินไบโอติกเนี่ยมันจะต้องเป็นสารสกัดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศโรงงานต้องสั่งเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ขวัญจะตึงราคาไว้ประมาณนี้ในระดับนี้นะคุณผู้ชมนะเพื่อที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลดน้ำหนักกันอย่างสบายใจนะฮะวันนี้จัดโปรไปเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะคนร้อยกิโลยังลงได้คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ต้องลงได้เช่นเดียวกันเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ใจดีเขาเห็นว่าเขาทำให้ลูกเขาทานเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเปรียบเสมือนคุณผู้ชมเนี่ยนะเป็นคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้ามีอย.ถูกต้องตามกฎหมายโรงงานมี GMP เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะนั่นแหละครับเจอติดต่อได้ที่ไลน์แอดนะโซโซโน่ไทยแลนด์เราได้เลยนะครับคุณผู้ชมกลับมาเริ่มต้นวันนี้นะครับว่ามันคันปากนะครับเราไปดูนี่ดีกว่ากรณีคุณออฟสุพนัทครับรับนอกใจคุณธัญญาจริงคุยกับคนอื่นจริงๆนะฮะสาเหตุของการเลิกกันนะครับคือเพจเจ๊มอย108ครับได้มีการเผยสัมภาษณ์ของคุณออฟถึงเรื่องที่เลิกกับคุณธัญญาสยามครับซึ่งฝ่ายชายเนี่ยยอมรับตรงๆว่าเลิกกันเพราะตนเนี่ยไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นไปหารอยยิ้มกับทางอื่นนะฮะแต่แค่คุยนะเขาว่างี้ไม่ได้ครบซ้อนนะซึ่งน้องธัญญามีกฎเหล็กเรื่องนี้ที่เขารับไม่ได้เลยแต่พอเลิกกับน้องธัญญาตนก็เลิกคุยกับคนนั้นไปแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปที่หนึ่งดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างจากคุณออฟครับมันก็มาถึงวันที่แบบเราปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าผมไปคุยกับคนอื่นครับยอมรับตรงๆผมใช่ผมยอมรับเลยฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะที่ปัญหามันเป็นเรื่องที่แบบชัดเจนแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่แบบนี้เพราะว่าเราได้ตั้งกฎเหล็กกันเอาไว้ว่าอย่างตอนช่วงที่ปรับตัวกันนะฮะว่าใครชอบอะไรใครไม่ชอบอะไรอย่างผมก็เรื่องนึงแต่อย่างเรื่องนี้ก็เป็นกฎเหล็กของทางน้องบอกว่าเขาจะรับไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าผมมีคนอื่นหรือผมคุยกับคนอื่นอะไรแบบนี้ครับแล้วก็คนคุยอะฮะเราแค่แบบเฮ้ยก็คุยเป็นเพื่อนกันหน่อยเผื่อว่าแบบจะมีอะไรที่มันสร้างแบบรอยยิ้มให้กันได้อะไรแล้วทำไมเราไม่ตัดสินใจเราไม่ตัดสินใจเลิกก่อนเลิกคนใหม่เพราะผมไม่ได้กะจะไปคบใครอ่ะผมก็แค่แบบคุยเป็นเพื่อนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะแต่ฟังก็งงๆหน่อยอ่ะใช่ค่ะก็คือไปคุยกับคนอื่นนี่แหละค่ะน้องก็จับได้จบแค่นั้นแหละค่ะนะคะโดยทั้งนี้นะครับทางด้านของแอดมินเพจยังมีการแอบทิ้งระเบิดด้วยว่าจุดเริ่มต้นของการนอกใจคือการคุยทุกวันกับคนที่บอกว่าไม่ได้คิดอะไรนะฮะและยังบอกอีกว่าเดี๋ยวจะเปิดวาร์ปสาวที่คุณออฟคุยด้วยแต่ก็เกรงใจปล่อยให้มือที่สามเข้ามาแทนที่ฉันอย่างง่ายดายดีกว่านะครับและที่ตอนนั้นเจ๊มอยเนี่ยมีการพูดเอาไว้ไงเป็นเพลงเก่าไงตอนนั้นนะฮะ
และจากคำสัมภาษณ์ของหนุ่มออฟเองก็ทำเอากระแสชาวเน็ตเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วโลกออนไลน์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยินดีกับสาวธัญญาที่จะได้ไปเจออะไรดีๆใหม่ๆกว่าที่เดิมเลยนะครับแล้วก็นี่คือความคิดเห็นบางส่วนจากชาวเน็ตเนี่ยบางก็บอกว่าคำแก้ตัวของผู้ชายเห็นแก่ตัวเนี่ยให้กูไปคุยเฉยๆหารอยยิ้มที่อื่นบ้างไหมล่ะนะฮะพ่อขอบอกว่าเขาไปคุยเฉยๆนะเขาไม่ได้มีอะไรขอแค่ไปหารอยยิ้มสรุปว่าอยู่กับธัญญาไม่มีรอยยิ้มเลยหรออะไรเงี้ยชาวเน็ตก็อยู่กันนานแล้วน้องเขาเบื่อบางคนบอกว่าไม่คิดนอกใจแต่แอบคุยกับคนอื่นคำพูดต่อจุดๆๆที่ผู้ชายชอบแถเขาใช้กันแฮชแท็กทีมธัญญานะครับบางคนบอกแค่คุยไม่ได้คบซ้อนไปหารอยยิ้มกับคนอื่นโอ้โหจุดเริ่มต้นของการนอกใจเลยนะไอ้คำเนี้ยบอกว่าไปหารอยยิ้มหาความสุขกับคนอื่นเนี่ยการเริ่มต้นคุยกับคนอื่นเท่ากับแค่นี้ก็มีคำตอบแล้วค่ะว่าเป็นเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับนะคะสรุปแล้วก็คือเลิกกันแล้วตอนนี้แล้วก็สาเหตุเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ไปคุยกับคนอื่นจริงใช่ครับแล้วมันเป็นข้อตกลงของคน2คนที่คุยกันว่าถ้ามีก็คือก็ต้องเลิกก็แค่นี้แค่นี้ค่ะไม่ต้องรอให้ไปจับได้ไม่ต้องรออะไรพอรู้แล้วก็คืออ่ะถอยห่างกันมาใช่ค่ะจะได้จบๆกันไปนะครับนี่ก็คือคำตอบจากคุณอ๊อฟนะฮะสุพนันท์นั่นเองนะครับใช่ค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะนะคะความรักเมื่อมันมีสมหวังมันก็ต้องมีผิดหวังถูกต้องนะคะความรักวันหนึ่งเป็นแฟนกันมาอย่างยาวนานมันก็เกิดความรู้สึกชินชาค่ะรู้สึกเบื่อผู้หญิงอาจจะยังไม่หมดรักผู้ชายหรือผู้ชายอาจจะยังไม่หมดรักผู้หญิงแต่มันก็มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่อยากจะออกไปจากชีวิตแล้วรู้สึกเบื่อหรือเปล่ารู้สึกเบื่อแล้วหรืออาจจะเต็มอิ่มเต็มอิ่มกับความรักนั้นแล้วนะคะนี่ล่าสุดเธอได้ดูข่าวนี้ไหมล่ะที่เป็นกิ๊กกันน่ะแล้วก็ฆ่าหันศพน่ะฝังใต้ดินไงแล้วฝังแถวบ้านกูด้วยโอ้ยเป็นผู้ชายเห็นดูคลิปตอนที่ตำรวจจับอยู่แล้วก็ไม่ได้ขัดขืนแล้วก็ยอมรับอย่างนั้นจะบอกว่าทำไมจับทำไมมาไวจังนั่นแหละคือเรื่องกี่ส่วนนะ7ส่วนป่ะที่คือการฆ่าหันศพเนี่ยนะคะมันก็เกิดขึ้นเยอะในสังคมไทยนะคะเกิดจากคนรักที่ทำด้วยกันเกิดจากลูกทำกับแม่เกิดจากแม่ทำกับพ่อ มันเกิดกันเยอะนะคะแต่ว่า มันค่อนข้างที่จะเป็นข่าวโหดนะคะข่าวที่ค่อนข้างที่จะสะเทือนใจแต่ข่าวนี้ผู้ชายทำกับกิ๊กปะกับกิ๊กกับกิ๊กนะแล้วก็ไปหึงกิ๊กไงประเด็นจะตีตัวออกห่างตัวเองก็มีครอบครัวอยู่แล้วก็นั่นแหละตีเนี่ยอันนี้คือแบบถ้าทำกับคือที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหึงผัวเมียตัวเองที่ไปมีกิ๊กแต่อันนี้หึงกิ๊กที่กำลังจะไปมีอีกกิ๊กหนึ่งจะไปมีคนอื่นก็แล้วแหละแต่ว่าคนเรานี่นะโหดจังการฆ่าคนได้นี่มันก็ถึงว่าโหดระดับนึงแล้วนะใช่อันนี้ตัดคอตัดแขนตัดขาเจ็ดส่วนนะเขาก็อธิบายให้ตำรวจฟังนะเพราะนักข่าวเขาก็ไปถ่ายมานะตัดตรงข้อตรงไหนแสดงว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันต้องมาดูในหนังดูเขาบอกแล้วว่าขอดูในหนังมาเพราะว่าในหนังเรียนแบบในหนังเลยในหนังตอนนี้มันมีหนังเรื่องนึงไงนะคะอะไรดาเมอร์น่ะนะคะที่ว่าเป็นฆาตกรโรคจิตอ่ะสมัยแล้วก็ตายไปแล้วนะตายตั้งแต่ปี1994เพราะว่าโดนคนคุกด้วยกันเนี่ยฆ่าก็คือไม่อยากให้ใครไปจากชีวิตตัวเองรักแล้วก็อยู่คนเดียวมาตลอดแล้วไม่อยากให้ใครออกไปจากชีวิตตัวเองก็เลยเอาศพเนี่ยเก็บไว้ในอพาร์ตเมนต์นะฮะก็ฆ่าไปประมาณ 15-17 ศพครับนะคะตั้งแต่เขาโตมาเลยนะคะ 15-17 ศพก็มีการเขาเรียกว่าให้กินยาเพราะว่าเขาเคยเป็นนาวิกโยธินมาก่อนแล้วก็เขาจะรู้ว่าเขาเป็นหน่วยงานที่แบบว่าต้องเอายาให้ทหารทานแล้วมีการล่วงละเมิดทางเพศทหารก็คือให้กินยาตัวนี้มันเป็นยาสลบพอกินไปแล้วเนี่ยคนจะสลบแต่มันต้องกินในปริมาณที่น้อย มันก็จะตื่นปกติแต่ถ้าเกิดใส่ในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยมันก็จะหลับไหลไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวจะช็อกใช่นะตายได้เนาะแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยเขาก็ให้กินแล้วก็เอาสว่านเนี่ยเจาะสมองแล้วก็ใส่เกลือใส่อะไรเข้าไปในสมองแล้วก็มีเด็กจากประเทศลาวที่ไปอยู่ทะเลอเมริกาก็โดนไปก็เป็นข่าวโด่งดังนะฮะแล้วก็ฆ่าแล้วก็ตัดหัวแช่ในตู้เย็นแล้วก็ซื้อตู้เย็นอันนึงมาเคยตู้เย็นแช่เนื้อไหมที่แบบว่าไม่ใช่เป็นตู้เย็นปกติเป็นฟิตหนักๆนะฟิตหนักๆแล้วก็เอาอวัยวะเพศเอาหัวใจแล้วก็เอามาทำกินกินคนด้วยกินหัวใจกินเนี่ยแหละของเครื่องในเขาอะแล้วก็เอามาทำกินในห้องทีนี้เนี่ยด้วยความที่ฆ่าหลายคนไงมันเหม็นเน่าออกมาข้างห้องเขาไปแจ้งตำรวจไงแล้วแจ้งตำรวจก็ไม่ค่อยมาแล้วสุดท้ายก็ไปหลอกมาคนหนึ่งไปหลอกมาจากบาเกแต่คนนั้นเขาสู้ไงเขาต่อยหน้าแล้วก็หนีออกมาแล้วสุดท้ายก็เมื่อก่อนก็จะถ่ายรูปพลอยรอยไงเวลาให้คือหลอกบอกว่าจะเอามาถ่ายแบบเอามาถ่ายแบบพอเอามาถ่ายเสร็จปั๊บก็
ให้เขากินยาไอ้เนี่ยผสมเหล้าพอเขาสลบพอสลบเสร็จปั๊บก็ทำการบีบคอเขาแล้วก็บางทีก็มีเพศสัมพันธ์บางทีก็ชอลุ่ยเฮียงต่อหน้าศพกับศพอะไรอย่างเงี้ยแหละนะคะก็เคยไปขุดหลุมฝังศพด้วยนะเพื่อที่เห็นศพเด็กผู้ชายอายุ18ตายแล้วหล่อไงไปขุดเพื่อที่อยากจะมีอะไรด้วยแล้วไปนอนกับศพก่อนที่เขาจะเน่าแต่ขุดไม่ได้ช่วงนั้นเขาบอกว่าเป็นฤดูนั้นดินมันแข็งขุดได้ไม่ทันไรก็เหนื่อยเด็กคนนั้นก็ศพนั้นก็เลยไม่โดนเท่าไหร่ไม่โดนน่ากลัวเนาะมีเยอะนะคะจิตเยอะเป็นจิตกันยังไงนะมีเยอะนะคะที่แบบว่าฆ่าแล้วเอาศพมังจอห์นเวเกซี่อย่างเงี้ยกับกลุ่มขืนผู้ชายครับฆ่าแล้วก็เอาศพไว้ในใต้ถุนบ้านแล้วก็ฝังสุดท้ายเจอเป็นลูกกี่สิบศพเยอะแยะมากมายแต่คนเรานี่ฆ่ากันแล้วก็หั่นกันได้นี่ก็คิดฆ่าได้นี่ต้องโหดแล้วนะหน้านิ่งมากเลยนะก็ใช่ไงก็เห็นก็คือพอตำรวจถามแล้วครับครับผมฆ่าเองเนอะคือยอมรับด้วยสารภาพหน้านิ่งๆไปเลยแล้วคือแบบจำนนไปแล้วมันไม่ใช่จำนนหรอกเหมือนรู้อยู่แล้วว่าตัวเองทำไปอ่ะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะต้องถูกจับก็เหมือนรอพร้อมอ่ะรอพร้อมเพราะว่าตอนนั้นอ่ะตำรวจเข้าไปมีการถามว่าทำไมจับเร็วจังทำไมรู้ตัวเร็วจังใช่แล้วตอนที่เห็นดูไลฟ์สดอยู่นะของข่าวสดอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะขออภัยด้วยถ้าผิดเข้าไปอ่ะก็ตำรวจเขาไม่ทำอะไรเลยนะตำรวจก็แค่ครับมันเขายอมไงลูกแล้วก็นั่งเลยแล้วนั่งปุ๊บก็เขาไม่ได้ขัดขืนแล้วตำรวจก็เดินไปดูตรวจสอบอะไรต่างๆก็คือไม่ได้มาจับเขาไม่ได้ขัดขืนนะเขาไม่ได้ขัดขืนเขาไม่ได้ขัดขืนแล้วเขาก็ยอมรับเขาก็เล่าหมดอ่ะเขาก็เล่าหมดมันก็จะเป็นผลดีในรูปของคดีไงคะเพราะว่าเจ้าตัวเขาเล่าหมดในชั้นพนักงานสอบสวนเขาก็เล่าหมดว่าเขาทำยังไงกับน้องคนนั้นน้องหน้าตาสวยด้วยเขาทำยังไงกับน้องคนนั้นนู่นนี่นั่นนะคะทุกวันนี้เรามีแฟนมีกิ๊กเป็นอะไรก็ต้องระมัดระวังนะลูกนะครับบางทีเราทำอะไรไม่ถูกใจมันแม่มันเอาอะไรแล้วกินแล้วมันก็ฆ่าเราแบบนี้นะก็น่ากลัวครับอ่ะคุณผู้ชมครับมาดูอีกข่าวหนึ่งนะไปดูบิ๊กเอ็มดีกว่าครับแจงดราม่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งย้ำว่าได้แค่6ล้านบาทนะแบ่งบ้างเลยไม่ใช่แค่ไม่ใช่24ล้านตามเอามาแบ่งเจ๊บ้างบิ๊กเอ็มอุ้ยทำไมเรียกเจ๊ล่ะนะฮะออกมาชี้แจงแล้วสำหรับนี่เรียกตัวเองว่าเจ๊ออกมาชี้แจงแล้วนะครับสำหรับพระเอกหนุ่มช่อง7อย่างบิ๊กเอ็มนะครับกับดราม่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดวันที่1ตุลาคม2565ที่ผ่านมาที่ตอนแรกเจ้าตัวบอกว่าได้เงิน24ล้านโดยโพสต์ภาพลอตเตอรี่พร้อมเขียนข้อความว่าอากนะจะช็อกกลางงานอีเวนต์นะตบหน้าตัวเองเฮ้ยฝันไปหรือเปล่านะฮะแล้วก็ว่ากรี๊ดกรี๊ดด้วยนะฮะทำไมต้องกรี๊ดแล้วเป็นผู้ชายดีใจนะฮะล่าสุดบิ๊กเอ็มออกมาอัดคลิปชี้แจงว่าตนเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกรางวัลที่1จำนวน4ใบนะจ๊ะแต่ถูกแค่ใบเดียวนะครับใบเดียวก็เหลือเฟือแล้วลูกถูกแค่ใบเดียวรวมแล้วก็คือ6ล้านบาทนั่นแหละแล้วก็ลอตเตอรี่ใบนี้ซื้อที่ไหนได้มายังไงเดี๋ยวเราไปดูบิ๊กเอ็มที่พูดกันดีกว่าครับว่าได้มาจากไหนครับฟังบิ๊กเอ็มนิดนึงแล้วจะบอกว่าผมได้ลอตเตอรี่ใบนี้มาได้ยังไงคือผมอ่ะทำแบรนด์สบู่ตัวนี้ผมทำแบรนด์สบู่นายาอยู่แล้วทีนี้ผมก็เลยเอาสบู่ไปส่งให้กับลูกค้านะครับซึ่งก็คือพี่โอ๊ตหรือว่าคุณเพชรพันปีนั่นเองซึ่งพี่โอ๊ตเนี่ยเขามีโรงงานเพชรก็คือบริษัท PWGEM นะครับที่เราไปที่เราไปที่โรงงานไปที่บริษัทแล้วก็ผมก็เลยไปเลือกเพชรในตู้ก็เลยซื้อมาก็เลยได้มาวงหนึ่งวงกลางนี่นะครับแล้วโดยธรรมเนียมเนี่ยคุณโอ๊ตเนี่ยเขาจะต้องแจกลอตเตอรี่เป็นลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับให้กับลูกค้าทุกคนก็คือไปซื้อทีนึงก็คือแบบแจกลูกค้าแบบเป็นพันๆใบเลยแล้วพี่โอ๊ตก็เลยจิ้มมาให้ใบนี้กับผมนะครับเป็นลอตเตอรี่ออนไลน์ของหงทองแล้วทีนี้ก็เมื่อกี้ก็ไปงานอีเวนต์อยู่แล้วทาง PWGEM ก็เลยทักมาบอกว่ายินดีด้วยนะครับคุณเบมคุณถูกรางวัลที่1คือผมแบบมือสั่นไปหมดเลยอ่ะตอนนี้แต่ว่าที่ลงไปอ่ะคือมันคือมูลค่ารวมนะครับของรางวัลทั้งหมดก็คือ24ล้านแต่จริงๆอ่ะคือผมถูก1ใบนะครับคือผมได้6ล้านบาทครับเนี่ยแหละครับแล้วพอกระแสออกไปก็มีคนบอกว่าแหมเป็นพรีเซนเตอร์ลอตเตอรี่ออนไลน์เจ้านี้หรือเปล่า อะไรโน่นนี่นั่นต่างๆด้าน BM ออกมาตอบแล้วนะว่าไม่ใช่พรีเซนเตอร์ครับเพราะเจ้าของพรีเซนเตอร์มีอยู่แล้วนั่นคือพี่สุนารีนั่นเองนะครับเราก็เลยยังยืนยันว่าไม่ได้ทำเพื่อสร้างกระแสโปรโมทเพราะผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีลอตเตอรี่ออนไลน์ตอนซื้อเพชรนี่แหละแล้วก็ไม่ได้สร้างกระแสครับไม่ได้กังวลครับเพราะถูกหวยรวยแล้วจะไปกังวลทำไมก็มีเงินต้อง6ล้านนะนี่นะครับเขาก็เป็นนี่ไปนะครับที่ออกมาชี้แจงน่าจะเป็นอีกของอะไรสักอย่างหนึ่งสีฟ้าๆนะไม่ต้องพูดชื่อแล้วกันนะครับนั่นแหละแปลกไหมล่ะมึงอะไรนะแปลกๆไหมแปลกหรอไม่รู้มันแปลกๆไหมไม่รู้อันนี้ไม่รู้
พราะเขาบอกเขาไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์คนเป็นพรีเซนเตอร์ก็เป็นพี่สุนารีอันนี้เรารู้อยู่แล้วเราก็รู้แล้วว่าเป็นออนไลน์ไหนแค่นั้นแหละแต่ว่าอะไรอ่ะฮะของอะไรไม่อยากพูดชื่อนะแต่ว่าอ๋อนี่ไงอันนี้เรารู้อยู่แล้วอันนี้คือคนเดียวที่เป็นพรีเซนเตอร์แต่ว่าอันนี้เขาไปซื้อเพจแล้วเขาได้มานั่นแหละอาจจะถูกจริงก็ได้ก็ถูกจริงไงแต่ตอนแรกคนเข้าใจว่า24 ล้านเขาไม่ใช่ได้แค่6 ล้านบาทถูกใบเดียวนะครับเราก็ยืนยันใน IG ไปแล้วว่าไปเขามีสลากจริงที่เป็นของเขาอะไรอย่างงี้กูทำไมกูไม่ถูกแบบ Big M บ้างวะ6ล้านพอแล้วให้เราเนาะถูกใบซื้อแค่ใบเดียวเองคุณผู้ชมเต็มที่ซื้อ3ใบเพื่อนดิฉันคนนึงนะคะรุ่นน้องเนี่ยซื้อโอ้โหคุณผู้ชมสนั่นเลยเนาะกูนึกว่ามันซื้อทั้งแผงเป็นปึ้งเลยใช่มั้ยแม่หนูถูก 50,000 หนูถูก 100,000 มันซื้อกี่ใบอ่ะมันซื้อประมาณ30 40ใบอ่ะมันก็ต้องถูกต้องมั้ยล่ะ40ใบกูซื้อ3ใบอย่างนี้มันจะถูกไหมล่ะโอ้จะบางคนมีดวงใบเดียวก็ถูกมันต้องดวงดีจริงๆก็ใช่อ่ะสิเราก็ต้องสู้กันต่อไปในทุกงวดเฉียดไปเฉียดมาทุกงวดมันไม่เคยสู้ต่อไปในทุกๆงวดนะไม่เคยถูกสักทีถูกเด็ดตลอดนะคะอ่ะคุณผู้ชมนะคะถูกไม่ถูกก็ต้องกินนะคะกินแล้วมันก็อ้วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องลดความอ้วนนะคะเวลาผอมเนี่ยมันผอมยากนะฮะแต่เวลาอ้วนเนี่ยมันอ้วนง่ายมากเลยนะฮะมันก็ต้องมีตัวช่วยหลังจากทุกคนก็ต้องมีตัวช่วยเวลาจะลดความอ้วนนะฮะหนึ่งในนั้นพี่เต๋าแนะนำนี่เลยนะโซโซโนนะครับใบขวัญพี่ลมหลินนะคะคิดกัน2คนแม่ลูกนะเป็นสินค้าที่พี่ขวัญบอกเลยว่าราคาเนี่ยตึงไว้อย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวซินไบโอติกพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกเป็นสารสกัดที่นำเข้าจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเนี่ยมันจะต้องสูงเพราะฉะนั้นแต่ว่าผลการตอบรับแล้วก็การใช้งานเนี่ยมันดีแล้วมันเห็นผลไวก็อย่างลูกพี่ขวัญน่ะ100กว่าโลยังเหลือ60โลได้พี่ขวัญเป็นไขมันพอกตับยังหายได้คุณก็ต้องทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ขวัญย้ำมาตลอดแล้วฝากบอกรายการมาด้วยว่าขายโปรปกติราคาเดิมลดให้ด้วยครับ1กล่องในปกติราคา 1,590 บาทครับแต่วันนี้ลดเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีวิธีลดควบคู่การปรับอาหารด้วยถ้าใครสนใจ LINE แอดด้านล่างขึ้นแล้วนะครับที่โซโซโน่ไทยแลนด์หรือสแกนQR Codeด้านล่างใบความพี่ลมหลินได้เลยนะครับพักสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ